ทุกสบายดีพี่น้องตอนนี้เด็กเข้ากันแล้วหอดเส้นนวลวางคำแล้วพี่น้องเนาะแผนกผู้จัดการเวทีเพื่อกระตั้งเวทีพี่น้องเนาะมาหอดเลยกันเลยหยิบภาพพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศตอนตั้งเวทีตอนนี้เด็กพี่น้องมาหอดคำก็ตั้งคำหอดมืดตั้งมืดเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องไปเราเบิ้งบรรยากาศกันมันก็อยู่ประมาณนี้ตอนนี้เนี่ยมากก็ได้ตั้งรอบเลิกเลยพี่น้องตอนนี้ประมาณ8โมงเป็นโมงแรงก็คือ2ทุ่มต้องเป็นบุกัวนะรถก็มาหอดทุกคันตั้งช่วยหน่อยก็มาหอดเฮ็ดให้เรื่องกันแต่รถนั่นบืนไปหน่อยใส่บ่ได้พ่อมือโอ้ยบ่พอชั่วโมงพี่น้องเนาะก็ได้พี่ละกำลังพี่น้องเนาะกำลังที่ตั้งเวทีลูกก็จะเอาเครื่องเสียงลงน้ำน้องพี่น้องเป็นผักตัวหนึ่งปืนเท่ากับเฮ็ดบ่หลายกันว่าสันทอคือต้องผุ่นกับผู้หรือกับรถจ้าจอดญี่ปุ่นอุปจำนะตำแหน่งก็มีผุ่นกับนอนอยู่ผุ่นแล้วน้องพี่น้องเนาะจนกะอยู่ข้างซุ่มหน่อยคนละเอื้องยิ่งเฮ็ดยังคนละเอื้องนี่คนละเอื้องเฮ็ดยังเนี่ยคนละจึงต้องไปนอนสร้างหัวหน้าเอ้ยฟังเพลงบ่อ๋อหัวหน้าเออฟังเพลงจนพี่น้องเนาะอยู่ประมาณนี้พี่น้องซอยกันคนละใหม่ละมือเดี๋ยวมันก็แล้วกับมื้อนี้บืนวันที่14ก็คือมื้ออื่นนี่เนาะพี่น้องเนาะเฮาก็สิทําการแสดงอยู่นี่แหละอยู่เซ่บางนวลคือว่าเซ่นวลของ่ายซะคนพื้นที่เขาเรียกเซ่นวลแต่ว่าคนอื่นเป็นทางภาษาทางการเรียกว่าเซ่บางนวลพี่น้องเนาะโอ้สถานที่บ่ธรรมดานี่พี่น้องมีอยู่นี่ก็มีแร่ธาตุมีบ่อยังโอ้ยปลากันยังหลายคือพระบาทดองเพิ่นที่พระบาทดองหั่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ปลาเพิ่นก็ยังหลายเพิ่นมาอยู่มาถ่ายคลิปตัวนึงนะพี่น้องเนาะพี่น้องเวทีกําลังเรียบร้อยเพราะว่าเนี่ยสายเสบังนวลเฮาสิคอยเก็บคลิปไปแหละพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ยังจะหอดบืนเด้อพี่น้องเอ้ยหอดแห้งอยู่เด้ออุ้ยอากาศบ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเอ้ยหนาวเด้อพี่น้องยังมันหอดเด้อมีผู้เดียวนี่แหละบ่คือหมู่ร้อนเนาะพี่น้องผู้จัดการเฮามีผู้เดียวแหละบ่คือหมู่ในหมู่แต่ละคนเฮ็ดเรียกใส่แขนยาวเด้อพี่น้องเนาะใส่แขนยาวอุ้ยหอดแขนยาวเนาะทั้งลมเลยหอดผู้เดียวพี่น้องยังมาแล้วดอกครับแต่ว่าถ่ายให้พี่น้องได้เห็นซื่อตอนนี้พี่น้องเนาะบนเวทีแม่นฮะก็ได้หา 60% นี่ล่ะเนาะพี่น้องเนาะคุณล้มเลยพี่น้องพวกนี้คุณหนาวนะพี่น้องเนาะนี่เย็นๆๆๆเสร็จแล้วอุ้ยบ่แม่นเย็นแล้วมันหนาวคักปานเนี่ยพี่น้องเนาะกําลังเฮาฮอดคําตั้งคําพี่น้องคือว่าแหละพื้นก็เป็นงานก็เหลือแต่ตู้เนาะกําลังเอาเครื่องลงเรื่องจะเอาเครื่องลงหลอกไว้ได้หำเดิมไหลลงเลยครับหนาวได้พี่น้องไอ้เป็นร้อนธรรมดาด้วยหนาวเย็นเป็นตู้เครื่องเสียงก็อยู่ประมาณนั้นพี่น้องเนาะอยู่พุ่นละเฮ้ยคนบุคือหมูนางหนานางหนายามหนาวคอยยุ่งเสียกันฉัดนั่นแหละเอ้าปล่อยกันคนละไม้ละมือเดี๋ยวก็แล้วพี่น้องน้องบืนก็สิได้ติดตามไปได้เอาเป็นพวกเครื่องเสียงเป็นพวกแอมพาวเวอร์แอมบ์เป็นพวกเป็นไฟบีมมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาลงมาพี่น้องเนาะเป็นพวกแอมพาวเวอร์แอมแต่ว่าตู้ก็เสียบืนพละเนาะพี่น้องเนาะฟู้เย็นอะไรนี่พี่น้องเอ้ยบืนนี่สิหาใส่ได้มาหุงเด้เนาะปืนนี่มันต้องได้หาในบริเวณนี้นะครับต้องได้หาผ้ากันแสงมาตันลมไว้หน่อยนึงเพราะให้มันบ่เย็นหนาวนี่พี่น้องเอ้ยครับเนี่ยลมฝนทงมาใส่คักๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่ลมเลยอยู่ประมาณนี้กะวันที่14เป็นมื้ออื่นเลยพี่น้องเป็นมื้อทําการแสดงเนาะพี่น้องเนาะแล้วกะวันที่17อยู่วัดธงเฮาเด้อพี่น้องเด้อวันที่17อยู่วัดธงซีเมืองเฮานี่ล่ะ
แต่ว่ามันมีผู้ติดต่อเข้ามาอยู่วันที่18มันคือไกลกันแท้มันงานต่อแท้พี่ใหญ่ยันพี่ใหญ่เพิ่นบ่ฮับพี่น้องเนาะมันไกลเหลือมันต่อกันนะพี่น้องเนาะการระยะทางมันอาจจะบ่ทวงบ่ทันมันต้องสิบ่นั่นนะพี่น้องเนาะถ้าเพิ่นใหญ่มือบ่เทื่อก็สิได้เอาเด้อถ้าจะภาพใหญ่มือวันที่19แม่ใหญ่เพิ่นก็สิโอเคให้อยู่นะพี่น้องเนาะแต่วันที่24พี่น้องใหญ่ไปทางโน่นคู่พุ่นแล้วไปพบพ่อพี่น้องพี่นี่บ่ทันได้ไปอันโน่นคู่ไปไสก่ออันเมืองชลบุรีบ่ทันได้ไปแล้วพี่น้องเนาะวันที่24บ่ได้ไปคือที่24นั่นล่ะสิไปพุ่นล่ะทางโน่นคู่ไปทางหาอันพระครูอาจารย์นุสิตเนาะพี่น้องเนาะเมื่อก่อนเพิ่นก็เคยเป็นนักประพันธ์เพลงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นได้เพิ่นได้ราศีเพิ่นได้บวชเพิ่นอยู่ในลมกาสาวพันธ์เรียบร้อยก็เลยว่าสิไปพุ่นละไปหาเพิ่นอยู่ทั้งพุ่นละพี่น้องพี่น้องเนาะเมื่อก่อนเพิ่นก็ไปทางด้านนี้ก็น้อยมื้อนี้โซ่แก้วสีหยังประมาณนี้แหละเพิ่นไปนํากันนี่แหละเมื่อก่อนเนาะพี่น้องเนาะกับพระอาจารย์ไปอยู่ประมาณนี้แล้วพี่น้องโอ้ยมื้อนี้ของหนาวเด้อพี่น้องไปมื้ออื่นนี่ตอนนี้นะอากาศหนาวคันเปรียบเทียบได้ก็อยู่ประมาณ19 14 59องศาเนาะพี่น้องเนาะอยู่ประมาณ14 59องศาตอนนี้สูงสุดอ่ะ19นะพี่น้องเนาะแต่ว่าขึ้นสำนึกประมาณ14องศาอยู่ประมาณนี้หนาวเก็บต่างเวทีนะพี่น้องเนาะมื้อเช้าจังสีถ่ายอีกตอนเช้าให้พี่ให้น้องได้เห็นอีกนะพี่น้องเนาะนี่ล่ะอยู่ประมาณนี้ตอนนี้มืดต่างเวทีมืดเนาะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวถือลงมาเด้อให้เฮาลงซะก่อนอ่ะนะพี่น้องเราลงกับเฮาบัดนี้เดี๋ยวมาลงกันเวลาทำงานเพิ่นแล้วเพิ่นหายหัวได้นี่เพิ่นดีได้นี่พี่น้องนี่พี่น้องเนาะตัดสิได้เก็บยังแหละเก็บบีมเก็บยังไว้ข้างล่างเนาะให้เลยนอนเฝ้าบัดนี้ฮะให้นอนเฝ้านี่จ๋าล้านนี่ครับมึงมีอะไรบ่ครับมึงยันติดบ่เออคือแบบมีติดโอ้นอนเนี่ยนอนช็อตเลยโอ้ยหายมาดังไฟเด้อแกเชื่อนอนเลยเอ้ยคนใส่บ่บ่มีอ่ะมีหยังเป็นหยังเป็นไผตับบ้านพี่น้องบ่มีนี่นะพี่น้องเนาะหนาวพี่น้องรถเครื่องปั่นไฟเรียบร้อยรถเวทีเครื่องปั่นไฟทั้งเวทีนะพี่น้องยุ่งกันเรียบร้อยสวมโอ้ยพี่น้องเต็มเรียบร้อยก็มีมาแต่ละเต็มนะพี่น้องเนาะคืออยู่ประมาณนี้ตอนสะตอนเด็กๆเก็บผ้ามาฝากฟรีฝากน้องตอนเด็กๆเลยพี่น้องเลยนี่แหละตอนนี้ก็ประมาณฮอดบ่3ทุ่ม9โมงเนาะ9โมงปลายแหละฮะ8โมงครึ่งแล้วคือ2ทุ่มครึ่งพี่น้องตั้งวิธีอยู่ว่าแล้วก็มื้ออื่นเพิ่นแล้วพี่น้องยังสิได้อันนั้นมื้ออื่นจังสิใส่เครื่องเสียงพี่เครื่องเสียงยังเต็มอยู่นี่จะเป็นเครื่องเสียงเบื้อจังสิได้ใส่แต่พี่น้องทำมาให้กินคนทำมาคนกลางคืนนะพี่น้องเนาะนอนกลางดินกินกลางทรายหัวหน้าอึ้งตัวไปได้หัวหน้าไปได้หัวหน้าไปได้หัวหน้าได้เอาบ่ได้ไปใส่เนาะฟังเพลงเพิ่นเพิ่นบ่มีผมมาหาเนาะอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องคนทำมาให้กินกลางคืนถึงคำตั้งคำถึงมือตั้งมือพี่น้องเนาะนี่แหละปืนกันเลยที่ได้พ่อครับพี่น้องเส้นนวลเฮามาเล่นน้ำกันนะพี่น้องเนาะทั้งพี่น้องทั้งเส้นนวลนี่แหละอยู่ทั้งนี้โอ้ยพี่น้องไอ้คือเป็นตลาดทั้งนี้นะพี่น้องเนาะเป็นผมเป่าเพื่อนก็ไม่ได้เปิดมือหนาวเลยพี่น้องมันหนาวมือนี่หนาวแห้งเลยมือนี่โอ้ยอากาศหนาวเย็นมาลงมาทั้งเต็มทั้งนี้นะพี่น้องเนาะหมอกไก่เครื่องมือถือหมอกไก่เครื่องกับยุบประมาณอยู่นี่นะพี่น้องเนาะเฮ้ยหนาวแห้งนะพี่น้องตัดเป็นเต็นที่พักเนี่ยแต่ละคนของพี่น้องเนาะเรียงกัน 3-4 เต็นก็อยู่ประมาณนี้อยู่ข้างน้ำแม่นะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิสรุปไว้ซ้ำนี่คืออื่นจังสิเก็บรายละเอียดให้พี่น้องได้เห็นอีกสิจะลงให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะคืออยู่ประมาณนี้มันเด็กเลยก็สิเขาทำตัวสิขอตัวเขานอนซะก่อนโอ้ยบ่ได้พี่น้องหนาวหลายอากาศเย็นแห้งบ้านเฮาตอนนี้
ก็สิสรุปไว้ซ้ํานี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เนาะอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิสรุปไว้ซ้ํานี้ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเห็นว่าโอ้ยทํางานกันจนดึกพี่น้องเนาะถึงค่ําตั้งค่ําถึงมืดตั้งมืดคลิปนี้ก็สิสรุปไว้ซ้ํานี้เนาะพี่น้องขอบใจทั้ง FC ทุกหม่องทุกบอลที่ติดตามเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่าฟังลาวฟังไทยผู้ที่อยู่กทม.และผู้ที่ไปอยู่ต่างประเทศอ่ะคลิปนี้สรุปไว้ซ้ํานี้นะพี่น้องเนาะอย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี